พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอัชรพันนีรัชกัญญาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอัชรพันนีรัชกัญญาเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตรัสในรัชกาลที่5พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอัชรพันนีรัชกัญญาประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมพ.ศ. 2415มีพระโสธรอนุชาหนึ่งพระองค์คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเลกฤทธิ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอัชรพันนีรัชกัญญาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่15พฤศจิกายนพ.ศ. 2453เวลา2นาฬิกาสิริพระชันษา38ปีพระอิสริยยศตามลำดับดังนี้พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าอัชรพันนีรัชกัญญาพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์เจ้าอัชรพันนีรัชกัญญาภายหลังสิ้นพระชนพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอัชรพันนีรัชกัญญาเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอม9ชั้นที่2ทุติยจุลจอม9วิเศษฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่5ชั้นที่2